สวัสดีครับผมพอยเองนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงคำว่าปล่อยวางหรือการปล่อยวางว่าที่จริงแล้วหรือแท้จริงแล้วความหมายของคำเนี้คืออะไรกันแน่สำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าเรามากักจะใช้คำเนี้ปล่อยมันเถอะปล่อยวางเถอะลืมมันซะลืมมันเถอะเราไมา่ใช้มันบ่อยมากๆจนมันแทบจะสูญเสียความหมายและพลังเกือบหมดแล้วโดวยสิ้นเชิงนะครับ คุณสังเกตไหมว่าเรามักใช้คำว่าปล่อยวางในทางที่ปลอบใจและให้กำลังใจตนเองและผู้อื่นเวลาเราเจอประสบการณ์แย่ๆหรือเกิดความทุกข์ใจไม่ว่าความทุกข์ใจนั้นจะมาในรูปแบบของการสูญเสียหรือผิดหวังเสียใจอกหักหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการปลอบใจให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญนะครับแต่ประเด็นมีว่าคุณสังเกตไหมว่าในหลายๆเคสหรือแทบจะทุกเคสเรามักจะ ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆไม่ได้รู้สึกเต็มปากเต็มใจเต็มอกเต็มใจไม่ได้รู้สึกตามคําพูดอย่างแท้จริงพูด,ดง่ายมันเป็นการใช้คําว่าปล่อยวางในทางที่ลอยๆยแล้วมันเสี่ยงที่จะหลอกตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเลิกกับคู่รักของคุณไปสักพักและคุณเลิกกับคนคนนี้ซึ่งคุณเคยรักเขามากแล้วคุณก็ทำใจและหรือคุณคิดว่าคุณทำใจและ แล้วคุณบอกคุณให้อภัยแล้วหรือคุณคิดว่าคุณให้อภัยล้หรือคุณคิดว่าคุณปล่อยวางละแต่วันดีคืนดีคุณได้ข่าวว่าฝ่ายนั้นอ่ะฝ่ายเขาอ่ะฝ่ายแฟนเก่าคุณเนี่ย move on มีคนใหม่แล้วนะคำถามอยู่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับข่าวอันนี้คุณจะรู้สึกหดหูใจไหมเสียใจไหมเจ็บไหมแค้นไหมช้ำใจไหมรู้สึกโดนทอดทิ้งไหม หรือรู้สึกไม่พอใจหรือลบในทางในทางหนึ่งแม้คุณรู้ว่าตามบริบทหรือมารยาทสังคมคุณเป็นฝ่ายที่ต้องแสดงความหวังดีและยินดีมีความสุขกับเขาด้วยแต่ไปเลยมีว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นเต็มปากเต็มอกเต็มใจได้หรือเปล่าดังนั้นเห็นไหมครับคำว่าปล่อยวางมักจะถูกใช้ในทางที่ลอยๆมันจะกลับกลายเป็นการหลอกตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจ ดังนั้นเราไม่สามารถปล่อยวางได้โดยการพยายามบังคับสภาวะใจตนเองโดยทันตรงเราไม่สามารถใช้คำพูดความคิดตรรก,กะเหตุผลลอจิกมาบังคับสภาวะใจของเราได้มาบังคับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ ผมขอยืมคําอธิบายของพระอาจารย์ยุทธธรรมโมนะครับซึ่งผมได้เอ่ยถึงท่านในคลิปก่อน,อนท่านอธิบายว่าการปล่อยวางเป็นผลจากการเจริญสติผมคิดว่าท่านอธิบายได้เข้าใจแบบง่ายมากและโดนมากๆลองจินตนาการตามนะครับสมมุติว่าเราฝึกเจริญสติ เช่นการฝึกทำสมาธิในรูปแบบวิปัสนาที่คอยเฝ้าสังเกตและดูความจริงตามที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะหรือหากเราฝึกโดยการทวนกลับมาสำรวจที่ใจตนเองดูสภาวะใจตนเองในแต่ละขณะนะครับอยู่กับใจให้ได้ทวนกลับมาพิจารณาตนเองดูอารมณ์ความรู้สึกสภาวะใจและความคิดที่เกิดขึ้นในใจดูมันเฉย โดยไม่ตัดสินตัวเองโดยไม่ตัดสินมันโดยไม่ตัดสินอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นดูมันด้วยพลังหรือความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งซึ่งเหมือนกับว่าเราเพียงแค่ต้องการส่องไฟในห้องมืดเพื่อดูว่าห้องนี้มีอะไรไม่ต้องการตัดสินหรือไม่ต้องการอะไรจากสิ่งนั้นสักพักเมื่อเราหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆไปบ่อยๆเราจะพบว่าในแง่หนึ่งสภาวะใจที่เรียกว่าความทุกข์ หรือความทุกข์ใจของตนเองนั้นเกิดจากการที่ใจของเราวิ่งไปอ downtime. คอยตัดสินนู่นนี่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งที่ดีคอยคิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือต้องการครอบครองสิ่งนั้นบอกว่าหรือคิดตัดสินว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวกูของกูต้องการครอบครองมันเรารต้องการให้คนคนนั้นน่ะทำตามคำแนะนำเรา เราต้องการเอาชนะคนนั้นเราต้องการให้คนนั้นทําตามที่เราคิดว่าถูกต้องดีเหมาะสมควรเราคิดตัดสินว่าสังคมบ้านเมืองเราควรเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่ทำไมไม่เป็นสักทีมันแย่จังสักพักเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเรานี่แหละเป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ใจให้ตนเองสักพักการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้ว่าในแง่หนึ่งการดําเนินชีวิตแบบนี้เมื่อเหมือนกับการที่เรา วิ่งเต็มแรงแต่กลายเป็นการหัวชนฝาเปล่าท้ายสุดแล้วคนที่เจ็บก็เป็นเพียงแค่ตัวเราใจจึงเริ่มเกิดการเรียนรู้ผ่านการหมั่นฝึกการจเจริญสติผ่านการหมั่นเฝ้าสังเกตดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าใจจะเริ่มรู้ว่าการที่เราอยากไปครอบครองคนนั้นนะ่ะหรือครอบครองสิ่งนั้นนะ่ะหรือเอาชนะเขาอ่ะ หรือได้รับการยอมรับจากเขาหรือได้รับคําชื่นชมจากเขาในแง่หนึ่งมันเป็นเหมือนกับการแบกหินที่หนักมากๆหรือการแบกก้อนหินที่ร้อนมากๆใครคนที่แจกใจที่ผ่านการเฝ้าสังเกตดูและอดทนกับกระบวนการเรียนรู้นะครับจะค่อยๆย,ยอมผ่อนคลายเองโดยธรรมชาติผลจึงเป็นการปล่อยวาง การปล่อยวางที่แท้จริงจึงเป็นผลของการเจริญสติและกระบวนการเรียนรู้นี้มันอาศัยการพัฒนาความเข้มแข็งหรือสียรภาพในใจหรือความอดทนในตัวมันเองเพราะอะไรครับโดยสัรชัตยานแล้วเพราะโดยสัญชัชยานแล้วว่าเราเจออารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดลบในใจตนเองเราอยากจะวิ่งหนีจากมันเราอยากจะเบียเบ่ยงเบนความสนใจตนเองไปทําสิ่งอื่นวิ่งหนีจากสิ่งนั้น แต่หากคุณฝึกเจริญสติหรือทำสมาธิในรูปแบบวิปัสสนาคุณไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะอยู่กับมันและเฝ้าดูมันด้วยใจที่เมตตากรุณาต่อประสบการณ์ตัวนี้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินตัวเองไม่ตัดสินอารมณ์ความสู้และความพิติเกิดขึ้นมันอาศัยความอดทนในกระบวนการเรียนรู้นี้มันจึงเป็นการพัฒนาให้ใจเกิดความเข้มแข็งสีิรภาพและพลังหรือที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นนะครับ เราเมื่อดูบ่อยๆเราจะเรียนรู้เองว่าการวิ่งไปแบบเนี้พยายามครอบครองแบบเนี้ยไล่มาแบบเนี้ยไม่เกิดประโยชน์มันทําให้เราเกิดความทุกข์ใจนอกจากนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายต่อนะครับว่าในขนาดเดียวกันการปล่อยวางมันก็ไม่ใช่ว่าแม้เราต้องทําให้ความอยากเราดับเป็นศูนย์เลยนะมันก็ไม่ใช่มันก็คือการคิดในทางขาวดาการปล่อยวางในมุมมองของผมนะครับคือการที่เข้าใจว่า ใช่คุณมีความอยากได้คุณอยากได้คู่คุณอยากได้การงานที่ดีคุณอยากได้เงินทองคุณอยากได้รถคุณอยากได้ความสำเร็จเป็นสิ่งที่โอเคแต่ประเด็นคือคุณพึ่งมันเพื่อมีความสุขหรือเปล่าดังนั้นคนที่พร้อมที่จะปล่อยวางคือคนที่มีสภาวะใจที่ขแข็งแกร่งพอที่จะหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและเรียนรู้ที่จะ หาความสุขที่แท้จริงหรือพลังที่แท้จริงจากปัจจุบันขณะเขาจึงมีความสุขได้ไม่ว่าจะได้บรรลุปเป้าหมายหรือไม่ก็ตามได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนที่เข้าถึงสิ่งนี้ได้นะครับพลังของปัจจุบันไม่มากก็น้อยคือคนที่มีความสุขง่ายคนที่มีความทุกข์น้อยคนที่มีพลังชีวิตคนที่เข้าใจคําว่าปล่อยวางได้อย่างแท้จริงเพราะเข้าใจว่าเพราะเขาเข้าใจว่า มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากการพยายามบังคับใจตนเองผ่านความคิดแต่มันเกิดเพราะเรามันสังเกตเรียนรู้เข้าใจในตนเองเราจึงดำเนินชีวิตในทางที่สอดคล้องกับความจริงตามที่มันเป็นไม่ใช่ต่อต้านความจริงตลอดมีปฏิกิริยาโต้ตอบตอบโต้โต้เถียงกับความจริงตลอดกับสภาว่าใจตลอดจึงเกิดความทุกข์ เนี่ยครับคือชีวิตที่เบาที่ใจที่เบิกบานเพราะเขาปล่อยวางได้ทําดีที่สุดได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาทําดีสุดแล้วแล้วเขามีความสุขในปัจจุบันได้ฝากเป็นข้อคิดในคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ